ที่รักรวมน้ำใจเยาวชนคืออาทิตย์อุทัยสาดแสงกระจายเรื่องร้องแหล่งลาปลุกชีวิตและสร้างความหวังจะจางเพื่ออนาคตของเพื่อนไทยชาติประชารอบรังเราอันเรียกใครคืนใจร้องรนเรียกร้องมาตุภูมิและประชานั้นคือดวงใจจำกิจกรรมใส่เทียมดวงวิญญาณรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาทั้งชาติและประชาไทยมุ่งสู่ความไพ่บูรณ์ไว้
ในสัญญาทางสัมพันธ์
ว่าไงครับท่านผู้การครับมีคุณแม่อีกท่านนึงครับถ้าขอท่านอนุญาตแน่นอนลองดูครับผู้ตัวเองที่สอบไม่เกี่ยวอนุญาตไหมครับได้จบแล้วก็ได้อะไรครับการถามเลยครับถามคุณแม่ได้อนุญาตไหมจนเกษมันที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็รู้สึกว่าน้ำตาล้อมมีความโลภติดนะครับก็รู้สึกอยากเจอทุกคนอีกเอาไว้รุ่นต่อไปนะฮะเดี๋ยวต้องถามผู้การก่อนว่ารุ่นต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ผู้การนะฮะวันนี้มีตอนนี้มีใครมีแย่มากมายผมก็รู้สึกประหลาดใจคุณแม่อนุญาตแล้วนะครับน้องเล็กครับขออนุญาตครับขออีกสัก10นาทีนะครับให้น้องไปพบครูถึง10นาทีสุดท้ายนะครับหัวหน้าศาลนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับผู้มีการโรงเรียนมุจลิมวิทยาภูเก็ตขอบคุณทุกภาคส่วนและขอบคุณนะครับซึ่งเราตั้งใจจริงๆว่า 2,200 หน่วยในปีนี้นะครับที่จะผ่านหลักสูตรดีๆแบบนี้นะหลักสูตรที่น้องๆหรือเยาวชนจะต้องมาเป็นผู้ใหญ่ต้องมาสัมผัสกับตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจจังหวัดเราเล็งเห็นตรงนี้ว่าน้องๆหลายคนมีความรู้มีความสามารถแต่ภูมิความรู้เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ภูมิของเรื่องของจิตใจยังต้องมีการฝังโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นการเคารพกฎหมายการรู้จักดีคุณกับกับบรรดากับแรงกับเวทีต่างๆที่ดามันดาครูบาอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญเรื่องสิ่งใดๆสถาบันชาติศาสนาครับของพระองค์ซึ่งน้องๆเนี่ยต้องได้รับการปลูกฝังเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญต่อไปแน่นอนถ้าจะทำความผิดจะนึกถึงพี่ที่วิทยากรตำรวจถึงผู้ที่เลี้ยงที่เป็นตำรวจถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยมีการถูกฝังเคยสั่งสอนมันจะอยู่ในภูมิใจของน้องคนหนึ่งติดตัวไปตลอดหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อแต่ผมอยากให้มาถึงนะครับว่า4วันหรือ3คืนเนี่ยน้องๆได้รับประโยชน์เยอะมากนะครับผมว่าเกินจากการประเมินก็ทราบน้องทุกคนไม่อยากจะมีความรู้ใจอะไรอะไรความรักความสนุกทุกอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะมีการต่อเนื่องก็อยากจะฝากผู้ใหญ่ใจดีผู้เกียรตินะครับที่เห็นประโยชน์ของการนี้นะครับร่วมส่งผลงานร่วมสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจก็ยังมีนะครับเพราะเราเหลืออีก10รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเราจะใช้1โรงพักจะเป็นโรงเรียนนะครับรุ่นละประมาณ200คนกลุ่มยาวชนตัวอย่างที่เป็นกลุ่มที่เราเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญโรงเรียนที่พร้อมที่รุ่นต่อไปก็น่าจะเป็นสพกำแพงแล้วรุ่นเดือนกันยายนก็น่าจะเป็นสพกำแพงก็อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของทางกรมสนับสนุนชาติซึ่งเราใช้วิทยากรนะครับที่มีความรู้ความสามารถในส่วนการจริงจังเยาวชนสำคัญของกองทัพอากาศของรัฐบาลก็เดินทางไปขออนุญาตจากการประตานะครับตัดหน้ามาเพื่อให้ท่านกับบรรมหาคนเมื่อวานนี้นะครับเฉลิมชนวันสังก็เป็นพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็น้องๆเนี่ยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันครับเรียนรู้สิ่งที่ใหญ่ครั้งแรกด้วยเรามาทำการนี้ขึ้นปฏิบัติตามหลักศาสนาของทางศาสนาของประการท่านดูได้เลยครับว่าเรามีการทำการ
ญาตจากทางสับทางกรรมการทางผู้สูงอายุก็หวังว่าโครงการแบบนี้นะครับที่น้องเขาเสียดน้องสองคนจะนำไปขยายความแล้วก็ต่อยอดให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งแน่นอนโอกาสแบบนี้มันมีได้ไม่ทุกสถาบันเราพยายามจะเราจะสร้างแม่ไก่ของต้นไม้ให้ถึงจุดจบซึ่งไม่ง่ายนะครับมีสตอร์คนจะสร้างสตอร์2 3 4ขึ้นมามาเป็นเยาวชนของเราก็ต้องใช้ทั้งเวลาแรงใจที่จะทำให้ออกมาอันนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนแล้วก็คนยังให้ได้ชีวิตแน่นอนว่ามาสิ่งแรกแล้วก็ขอให้เวลาคนที่มีขอความร่วมมือก็ขอให้มีทุกคนที่สามารถมองประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องการมองคนไม่นานหรอกครับไม่เกิน 2-3 ปีนะถ้าคุ้มกันของร่างกายจิตใจไม่ดีจะมาสู่สังคมแน่นอนซึ่งพวกเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องรับความรับผิดชอบนี้ไปครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยทุกท่านสื่อมวลชนคนที่คอยทุกภาคส่วนในหมดช่วยกันมาขอรับผิดชอบให้กับแม่ผมเราไม่ว่าเป็นโลกที่ดีนะครับสร้างสรรค์สิ่งดี